ก็มติครม.ก่อนค่ะมีการอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะคะและผู้ประกอบการรัฐวิสาหประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือ SME นี่เองนะคะก็ถือว่าจะเป็นเรื่องนี้จะเป็นข่าวดีนะคะก็มีมาตรการช่วยเหลือนะคะลูกหนี้กลุ่มเปราะบางอื่นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะ SFI นะคะแล้วก็เพื่อให้แก้ไขปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนขึ้นนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีแถลงด้วยนะคะเรื่องนี้แล้วก็วันนี้ก็ให้รายละเอียดนิดนึงจะได้พอเข้าใจเบื้องต้นนะคะเรื่องของการลดภาระการชำระหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยค่ะผ่านการปรับโครงสร้างหนี้นะคะเน้นการตัดเงินต้นแล้วก็ยกเว้นดอกเบี้ยเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขค่ะเพื่อให้ลูกหนี้สามารถรักษาทรัพย์สินเช่นบ้านรถยนต์รวมถึงสถานประกอบการของตัวเองไว้ได้ค่ะการให้โอกาสลูกหนี้นะคะ NPL มียอดหนี้ที่ไม่เกิน 5,000 สามารถปิดหนี้ได้นะคะอันนี้ก็มีการได้สำรวจมาแล้วนะคะสำหรับลูกหนี้ที่มียอดไม่เกิน 5,000 เราก็ให้รับการปรับโครงสร้างหนี้ได้นะคะเพื่อจะให้พวกเขาได้สามารถปิดบัญชีหนี้ได้แล้วก็สามารถเคลียร์ในเรื่องของเครดิตปรับปรุงประวัติการชำระหนี้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไปในอนาคตได้ค่ะข้อที่3นะคะนอกจากนี้ก็จะมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะ SFI นะคะยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมทั้งลูกหนี้ที่มีประวัติของการชำระหนี้ดีเพื่อให้กำลังใจในการรักษาวินัยการเงินการคลังต่อไปนะคะแล้วก็ลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้เรื้อรังด้วยค่ะมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ของนอนแบงค์นะคะก็โดยการลดภาระการผ่อนชำระค่างวดเหลือ 70% นะคะแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10เช่นจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ25ต่อปีก็จะเหลือเพียงละร้อยละ15ต่อปีเท่านั้นค่ะซึ่งรายละเอียดต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ทางกระทรวงการคลังเสนอในดีเทลทุกอย่างนะคะแล้วก็เผื่อมี Q&A อะไรเพิ่มเติมค่ะเรื่องที่2ค่ะที่ครม.มีมติในวันนี้เห็นชอบนะคะร่างพระราชบัญญัตินะคะการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนนะคะตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่มีการมาขอใบอนุญาตต่างๆนะคะก็จะรับบริการจากหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนต่างๆที่ไม่จำเป็นนะคะเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของระบบค่ะแล้วก็ขั้นตอนการขออนุญาตค่ะตลอดจนจะมีการให้มีการใช้ใบอนุญาตหลักซูเปอร์ไลเซนส์นะคะแล้วก็จะมีการจัดตั้งศูนย์รับคำขอกลางขึ้นในหน่วยงานของรัฐค่ะและก็จะรับเอกสารคำขอต่างๆที่อาจจะยื่นได้โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะคะเราก็จะพยายามทำในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องที่3ค่ะครม.ได้อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐ4แห่งนะคะโดยให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่แสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมเบื้องต้นนะคะในตอนนี้จำนวน 16,794 รายนะคะและที่แจ้งเพิ่มเติมภายหลังให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่ทั้งนี้นะคะก็ต้องไม่เกินกรอบเงินของงบประมาณที่เคยผ่านครม.มาแล้วนะคะนั่นคือ 15,481.66 ล้านบาทนะคะตามที่ครม.ได้เคยอนุมัติไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะรับรายงานได้รับรายงานกันจากกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงเกษตรนะคะว่าการที่ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/2568 นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้แล้วก็ลดทุนของการผลิตของการเกษตรกรนะคะให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอันง่ายๆก็คือไร่ละพันนะคะอันนี้ไม่ถูกหัวข้อของไร่ละพันนะคะก็คือไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่นะคะแล้วก็ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทนะคะกระทรวงการคลังเริ่มจ่ายให้กับเกษตรกรจำนวนประมาณ 4.3 ล้านรายนะคะใช้งบประมาณทั้งหมด 35,000 ล้านบาทจะเริ่มนะคะแจกเงินนะคะส่งเงินในนี้นะคะในวันจันทร์ที่16ธันวาคมนี้โดยเริ่มจ่ายในแต่ละภาคใช้เวลาระยะประมาณภาคละ5วันนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็กระทรวงการคลังก็จะชี้แจงต่อค่ะแต่ว่าวันที่16ธันวาคมนี้เริ่มจ่ายแล้วค่ะ
จบแล้วค่ะค่ะใช่อันนี้ก็คือมีการได้คุยทางทางท่านทั้งตันสวยที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของที่เมียนมานะคะก็ได้มีการคุยกับทางทูตของเราเรียบร้อยที่นั่นก็คือว่ามันติดเรื่องของโปรโตคอลในการที่จะส่งออกมาแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าที่คุยล่าสุดก็ตัวดิฉันเองนะคะก็ได้มีการส่งเมสเซจฝากไปทางท่านทูตที่นั่นนะคะว่ามีความห่วงใยและอยากให้ปล่อยตัวให้ได้เร็วที่สุดนะคะและรัฐมนตรีจะมีการพบกันในวันที่19ธันวาคมนี้ค่ะจริงๆแล้วโปรเซสของการปล่อยตัวเนี่ยยังติดอยู่ที่ฝั่งที่เมียนมานะคะเรื่องของโปรโตคอลแต่เรื่องความปลอดภัยหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าคิดว่าน่าจะเท่าที่คุยกันในอินไซด์ว่าคิดว่าภายในประมาณไม่หลังปีใหม่นิดหน่อยก็จะเรียบร้อยหมดทุกอย่างในเรื่องของเอกสารด้วยค่ะแล้วก็โปรโตคอลต่างๆนอกจากเรื่องของการปล่อยตัวเรื่องของคดีความต่างๆได้มีการพูดคุยค่ะได้มีการพูดคุยตรงนี้นะคะแล้วก็คิดว่ายังไงก็ตามในของรายละเอียดก็คงต้องคุยกันต่อแต่ในเรื่องของชีวิตความปลอดภัยของคนที่ถูกจับไปทั้ง4ท่านก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะท่านนายกได้เห็นหนังสือของทุกท่านที่ได้ความรู้ในการที่ของการทำงานในโรงเรียนค่ะเห็นแล้วค่ะก็อันนี้นะคะเราก็ได้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ต้องให้มั่นใจนิดนึงว่าเราก็ต้องหาในเรื่องของประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญนะคะซึ่งก็อยากให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะมันไม่มีการบิดเบือนอะไรไปนอกจากนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือที่ได้ก็ได้รับแล้วค่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ช่วยกันดูค่ะที่ออกมาท่านนายกบอกว่าจะรับฟังความคิดเห็นหรือแต่การรับฟังความคิดเห็นจะเป็นการเปิดเผยสู่สาธารณะก่อนการเลือกนะจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเรามีหน่วยของการที่จะรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้วนะคะก็ผ่านทางนั้นได้อย่างที่ทางคุณสนธิได้มายื่นจดหมายอะไรอย่างนั้นก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นอย่างนี้เช่นกันแต่ว่าทุกอย่างที่เราได้มาค่ะเรารับพิจารณาเราก็ทราบดีว่าทุกๆเรื่องมันมีในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จะเปิดเผยสาธารณะหรืออะไรค่ะอันนี้เรากำลังดูในเรื่องของรายละเอียดว่าผลกระทบอะไรยังไงบ้างค่ะอันนี้ไม่ได้คิดว่าเดินหน้าหรืออะไรแต่พิจารณาในสิ่งที่โดนนำเสนอมาก็พิจารณาให้รอบครอบยิ่งขึ้นค่ะการตั้งคณะกรรมการที่จะเป็นในเรื่องข้อสรุปตรงนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าค่ะแต่ว่ายังไม่ไฟนอลค่ะเหตุผลที่ยังไม่ไฟนอลเพราะถ้าไปดูในเรื่องว่าหลังจากเดินทางกลับต่างประเทศใช่ค่ะก็มีการตามในเรื่องของคณะกรรมการค่ะแต่ว่าก็ยังมีในเรื่องของรายละเอียดที่ค่อนข้างเซนซิทีฟพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตั้งหรือจะเคาะเรื่องกรรมการเนี่ยเราก็อยากให้เป็นไปอย่างที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็จะไม่ติดขัดในเรื่องของอะไรเพิ่มเติมค่ะแต่ก็เร่งอยู่ไม่ได้ปล่อยเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในเรื่องที่อยู่ในลิสต์ที่นึกถึงอยู่ทุกวันนะคะท่านนายกครับท่านนายกจะไปตอบกระทู้ต้องบอกว่าจะไปตอบเรื่องอะไรก็จริงๆแผนไปตอบอยู่แล้วนะคะถามว่าไปบ้างหรือเปล่านี่ก็จริงอยากไปนะคะแต่ว่าอย่างการทำงานของตัวดิฉันเองที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็กระจายหน้าที่ให้รองนายกช่วยกันทำนะคะเพราะฉะนั้นการตอบกระทู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรองนายกหรือรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงก็คิดว่าไปตอบกระทู้ก็จะตรงกว่านะคะและให้รายละเอียดในเชิงลึกได้มากกว่าแต่ว่าแน่นอนค่ะต้องมีการเข้าไปอยู่แล้วไม่ได้ละเลยในงานของสภาอยู่แล้วค่ะยังไงนายกถึงจะเลือกไปตอบเองจริงๆก็ลองดูอนาคตดูค่ะว่ามีเรื่องไหนที่ได้หรือว่าเวลาที่เหมาะสมเพราะอย่างวันที่12นี้ที่ได้ยินกันมาก็ไม่เหมาะสมในเรื่องของเวลาจริงๆเพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่าวันที่12วางแผนมานานมากแล้วนะคะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เยอะแยะที่จะมาฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะได้วันที่จะลงพื้นที่ภาคใต้คิดว่าน่าจะเป็นในช่วงของหลังปีใหม่ค่ะเพราะว่าตั้งใจจะลงไปในช่วงของฟื้นฟูเพราะไม่อยากให้เดี๋ยวลงไปในพื้นที่แล้วจะเกิดการเขาเรียกว่าอะไรมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะท่านนายกในฐานะหัวหน้าพรรคด้วยเห็นในเรื่องของพรบ.สถานีการโฆษณาประกาศการปฏิวัติรัฐประหารค่ะเพราะตัวท่านนายกเองก็เคยต้องบอกว่าได้ลาป่วยด้วยค่ะในเรื่องนี้มีความคิดเห็นต่างกันอยู่แล้วนะคะในทุกเรื่องต้องรับฟังทุกฝ่ายค่ะแล้วก็ในรัฐธรรมนูญจริงๆก็มีเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็เราต้องแสดงจุดยืนนิดนึงว่าจุดยืนเนี่ยในวันนี้นะคะพุทธศักราชนี้นะคะเราก็ต้องคุยกันว่าเราเนี่ยไม่มีรัฐบาลเนี่ยไม่มีเจตนาหรือว่าอะไรที่จะไปแทรกแซงงานของกองทัพ
นะคะอันนี้คือเรื่องหนึ่งก่อนแต่ว่าอะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับประเทศชาติก็ต้องร่วมมือกันคิดร่วมมือกันทำนั่นคือสิ่งที่ในวันนี้ในปีนี้นะคะในรัฐบาลนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันค่ะไม่มีความตั้งใจในนั้นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเท่าที่คุยกับทางกองทัพทั้งหมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ตรงนี้นะคะก็คิดว่าเวลาทำในการทำงานของท่านรองนายกภูมิธรรมเองเนี่ยเวลาทำอะไรก็รวบรวมความคิดเห็นอยู่แล้วนะคะไม่มีการจะทำอะไรโดยไม่ปรึกษากันเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเราเน้นค่ะเน้นว่าทำอย่างไรให้ประเทศเราสงบสุขประชาชนอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าหาทุกมุมมองเพื่อความขัดแย้งอันนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยค่ะนายกที่เป็นนายกคนแรกในชีวิตที่ตอบมาที่อยากไม่ถึงเมื่อกี้นักข่าวถามว่านายกอุ๊งอิ๊งจะเป็นคนแรกในชินวัตรหรือเปล่าที่ไม่ถูกปฏิวัตินะคะทวนคำถามให้เผื่อไม่ได้ยินนะคะก็ไม่ทราบค่ะนี่สื่อมวลชนช่วยตอบด้วยกันแล้วกันนะคะแต่คิดว่าจริงๆในตอนนี้นะคะเราทางออกของประเทศนั่นก็คือการช่วยกันทำเศรษฐกิจให้ดีนะคะเพื่อให้ประชาชนมีกินมีใช้ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลก็เน้นย้ำในการประชุมทุกอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแทบจะ 100% นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันไม่มีเวลาของความขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับของประชาชนคุยกันข้าราชการรัฐมนตรีมันไม่ควรจะเกิดความขัดแย้งเพราะการขัดแย้งก็จะโฮประเทศไว้ไปต่อไม่ได้นะคะในวันนี้ที่ตัวฉันอยู่ตรงนี้ก็พยายามจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีรัฐมนตรีมีทีมงานเก่งๆอีกมากมายที่จะช่วยกันผลักดันประเทศให้ไปข้างหน้าก็ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะรักษาความสงบเอาไว้เพื่อที่จะให้ประเทศไปต่อประเทศชาติทุกคนอยากมาลงทุนเรายัง recover จากโควิด-19 ไม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องขัดแย้งบางเรื่องก็ต้องมองข้ามไปเพื่อประเทศแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะและทางที่สสเพื่อไทยจะขอร่างเพื่อไทยออกค่ะเป็นเพราะไม่อยากจะถูกเพื่อไทยหรือเปล่าเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะคะสสนะคะมันไม่ใช่มติของพรรคนะคะก็เป็นสิทธิ์ของสสอยู่แล้วที่อยากจะยื่นหรืออยากจะอะไรนะคะขอบคุณมากนะคะ400บาทนี่ค่ะเดี๋ยวทางท่านรัฐมนตรีแรงงานนะคะก็จะมีการประชุมกันด้วยในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ก็แอบกระซิบถามมาแล้วนะคะคิดว่าเราน่าจะได้ในปีหน้าเป็นข่าวดีแน่นอนนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมก็ท่านรัฐมนตรีอยู่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวลองดูรายละเอียดเป็นยังไงบ้างอันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าความเป็นไปได้มีสูงค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ